สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาดูโครงการ Savvy RE4 ครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำยากเพราะว่าทำเลซอยอารีมันนานมากแล้วครับหลายๆปีแล้วที่เราไม่เห็นโครงการใหม่เกิดขึ้นที่ซอยอารีเลยอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการในซอยอารีมันทำได้ยากทำไมมันถึงทำได้ยากและโครงการนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจมาครับผมจะเล่าให้ฟังครับทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมายืนอยู่บนถนนพหลโยธินนะครับถนนพหลโยธินเนี่ยคือปากซอยอารีทางฝั่งพหลซึ่งซอยอารีจริงๆมันคือพหลโยธินซอย7นะครับด้านท้ายซอยของซอยอารีเป็นทะลุออกพระราม6ได้ครับซึ่งมันจะเป็นซอยที่เชื่อมกับถนนหลัก2เส้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยทุกคนคงคุ้นเคยกับซอยอารีฝั่งพหลโยธินมากกว่านะครับซึ่งทางฝั่งพหลโยธินเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คึกคักมากเพราะมันมีพวกอาคารสำนักงานอยู่ในย่านนี้เยอะครับดังนั้นเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยมันจะคึกคักมากมีคนเดินไปเดินมาเยอะแยะไม่ใช่ซอยที่เปลี่ยวอะไรเลยเป็นซอยที่คึกคักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับส่วนตัวซอยเองเนี่ยตั้งแต่ปากซอยเข้าไปถึงข้างในเนี่ยมันจะมีความคึกคักของร้านค้าร้านอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะร้านค้าร้านอาหารพวกนี้เขาทำมาเพื่อเซิร์ฟให้กับคนที่ทำงานในย่านนี้ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วครับตัวซอยอารีเป็นหนึ่งในซอยที่เดินทางสะดวกมากนะครับเพราะมันมีทางด่วนอยู่ใกล้ๆมีเส้นทางเชื่อมลัดเลาะกันหลายๆเส้นทางแถมที่ปากซอยเนี่ยจะมีสถานีรถไฟฟ้าอารีซึ่งเป็น BTS สายสีเขียวที่เราคุ้นเคยกันเป็นสายแรกที่เราวิ่งอันนี้แหละครับซอยอารีมันจึงเป็นหนึ่งในซอยที่มีความน่าอยู่มากอันเนื่องมาจากว่าความสะดวกในการเดินทางและความอุดมสมบูรณ์รายรอบโครงการมันเยอะจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับที่รัศมี500เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีจะมีโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์เกิดขึ้นมากมายครับซอยอารีเป็นซอยที่แปลกเพราะว่าเขามีวิธีการนับซอยไม่ปกติเหมือนซอยธรรมดาทั่วไปเวลาเราเข้าไปในซอยเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือของซอยอารีทั้งหมดจะนับเลขแบบซอย1ซอย2ซอย3ซอย4เลยนะไม่ได้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่เพียงแต่ทางฝั่งซ้ายมือเขาจะเรียกว่าอารีฝั่งใต้ส่วนทางขวามือจะเป็นอารีฝั่งเหนือซึ่งเลขที่ซอยมันจะเหมือนกันเช่นอารีซอย4ฝั่งใต้อารีซอย4ฝั่งเหนืออันนี้ก็คือคนอยู่คนละฝั่งแล้วนะครับดังนั้นเวลามาซอยอารีต้องดูฝั่งให้ถูกด้วยว่าเขาเป็นฝั่งเหนือหรือฝั่งใต้ส่วนทางฝั่งใต้ของซอยอารีจะเชื่อมกับโซนที่สำคัญมากๆอีก2ซอยซอยที่1ที่เป็นซอยพี่น้องกันอยู่ติดกันข้างๆกันเลยคือซอยอารีสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าสุดของซอยอารีสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นกระทรวงการคลังซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการคลังอยู่ที่นั่นด้วยเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจและการวางแผนของประเทศอยู่ที่นู่นเลยครับและโซนถัดไปจากซอยอารีสัมพันธ์ก็จะเป็นซอยราชครูซึ่ง3ซอยนี้จะเป็นซอยที่เชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินเก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับส่วนทางขวามือจะเป็นทางฝั่งเหนือซึ่งอันนี้จะไปเชื่อมกับพหลโยธินซอย9ซอย11และไปทะลุออกปฏิพัทธ์และไปเชื่อมต่อไปถึงจตุจักรหรืออตก.ได้ด้วยครับซึ่งโซนทางนู้นจะเป็นโซนย่านที่เป็นค้าขายมากกว่าครับหนึ่งในความน่าสนใจของซอยอารีคือความคึกคักและความอุดมสมบูรณ์ของพวกร้านอาหารสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆนะครับตัวซอยอารีเองตั้งแต่ปากซอยลากเข้ามาถึงข้างในอย่างที่บอกว่าพอมันมีพวกออฟฟิศมีคนอยู่อาศัยมีคนทำงานเยอะก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารแบบนี้อยู่ในบริเวณในซอยกระจายกันไปให้เรามีของเลือกกินเลือกใช้เยอะเลยครับซึ่งที่ซอยอารีจะแตกต่างไปจากซอยอื่นตรงที่ว่าเขามีการจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านถูกสุขอนามัยดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาเดินช้อปปิ้งซื้อของบริเวณนี้มันจะเดินได้สะดวกกว่าครับส่วนอีกซอยนึงที่เป็นซอยพี่น้องกันอย่างอารีสัมพันธ์ที่อยู่ข้างๆมันจะมีซอยกิ่งนะทะลุลัดเลาะเชื่อมโยงกันได้เยอะแยะเลยครับซึ่งทางฝั่งนั้นเนี่ยตรงปลายสุดของซอยอารีสัมพันธ์นะจะมีกระทรวงการคลังตัวกระทรวงการคลังอาจจะมีหน่วยงานต่างๆอยู่หลายๆหน่วยงานอยู่ใกล้ๆกันซึ่งจะมีคนอยู่มหาศาลเช่นเดียวกันแถวนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีความอุดมสมบูรณ์มีร้านค้าร้านอาหารสตรีทฟู้ดให้คนแถวนี้ได้พึ่งพิงอาศัยเช่นเดียวกันครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในซอยย่อยของซอยอารีแล้วอันนี้ก็จะเป็นอารี4ฝั่งเหนือครับซึ่งอารมณ์จะแตกต่างไปจากซอยหลักที่เป็นซอยอารีแล้ว
พราะว่าความคึกคักความวุ่นวายมันจะลดหายไปเลยเพราะว่าตรงฝั่งซอยอารีจะมีพวกร้านค้าร้านอาหารเยอะมากนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นที่พึ่งพิงบนย่านนี้อยู่แล้วแต่พอแยกเข้ามาในซอยย่อยอารมณ์มันจะเปลี่ยนเป็นบ้านเป็นหลังๆหลังใหญ่ๆอยู่กันสงบสงบแต่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าแต่เดิมซอยอารีมันก็คึกคักอยู่แล้วแหละมันก็จะมีพวกร้านอาหารเก่าแก่อย่างทั่วชุมสายสวนกุหลาบร้านแม่ยุ้ยอย่างเงี้ยซึ่งก็อยู่มาเนิ่นนานเป็นที่รู้จักของคนเวลาจะมากินข้าวร้านอาหารอร่อยๆที่มันเก่าแก่หน่อยก็จะอยู่ในย่านนี้เยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ในบริเวณนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปอีกเลเวลนึงละก็จะเริ่มมีพวกร้านอาหารร้านกาแฟร้านที่มันเป็นแมกเนตอย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกัมส์อารีซึ่งเป็นที่ที่เด็กๆ เขามาถ่ายรูปเช็คอินกันอ่ะเลยถัดไปหน่อยก็จะมีทองสมิธซึ่งก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่แต่งร้านแบบยิบๆนั่งสบายๆสวยๆนะครับมีบาร์สโตเลียซึ่งอยู่เลยถัดไปนิดเดียวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่แต่งร้านสวยๆเช่นเดียวกันมีจอร์จโฮเทลซึ่งภายในนั้นเนี่ยเขาจะเป็นการเอาพื้นที่อาคารเก่ามารีโนเวทแต่งใหม่เป็นที่พักแล้วก็จะมีพวก The Key Hidden Bar ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็จะมีพวกร้านกาแฟดีๆอย่างคาซาลาแปงอยู่ข้างในซึ่งหลายๆคนก็คงชอบมาชิมกันอยู่แล้วนะครับแถวนี้ยังมีแมกเนตอีกเยอะแยะอย่างเช่นร้านกาแฟนานาซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นฮอตฮิตมากในบริเวณนี้นะครับก็อยู่ห่างจากโครงการไปแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองครับเรียกว่าอยู่ในระยะที่เดินไปได้ด้วยซ้ำไปนะครับพื้นที่ในบริเวณย่านนี้มันไม่เคยหยุดเอวอลูชั่นเลยครับส่วนโครงการเนี่ยเดินเลยจากตรงนี้ไปนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงตัวโครงการแล้วครับตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยย่อยของซอยอารี4ฝั่งเหนือนะครับซึ่งซอยย่อยซอยนี้มันจะเป็นซอยตันมีบ้านอยู่ในซอยนี้ไม่กี่หลังเองแต่ละหลังอาจจะเป็นหลังใหญ่ๆทั้งนั้นซึ่งทำเลในซอยอารีที่เป็นซอยที่พอจะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมได้จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้หมดนะครับซึ่งบางซอยจะเป็นซอยที่ลัดเลาะทะลุทะลวงไปยังซอยอื่นได้ก็จะมีความพลุกพล่านหน่อยแต่ซอยที่เป็นลักษณะซอยตันแบบนี้มันจะเป็นซอยที่สงบสงบเงียบๆเหมาะกับการทำที่อยู่อาศัยมากกว่าครับแต่อย่างที่ผมบอกทุกคนไปว่าโครงการคอนโดมิเนียมอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นในซอยอารีมานานมากแล้วอันเนื่องมาจากว่าการรวบรวมแปลงที่ดินที่เป็นแปลงใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆมันทำได้ยากเพราะคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะขายบ้านหรือขายที่ดินเขาเพื่อที่จะให้ไปพัฒนาเป็นโครงการอะไรต่างๆดังนั้นเราเริ่มต้นการรวบรวมที่ดินก็ทำได้ยากละครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างในการพัฒนาโครงการในย่านซอยอารีจะต้องเป๊ะมากๆและจริงๆแล้วอาจจะต้องมีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานปกติเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนชาวบ้านข้างเคียงเลยครับซึ่งตัวโครงการที่มาพัฒนาพื้นที่ในย่านนี้ก็ต้องมีการประชุมมีการพูดคุยกับชุมชนไม่งั้นเนี่ยการเริ่มต้นขออนุญาตหรือการพัฒนาโครงการมันจะทำได้ยากออกมากๆเลยครับอย่างตัวโครงการนี้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาได้นะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขามีการประชุมพูดคุยและร่วมกันพัฒนากับทางชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมบริเวณนี้ด้วยทำให้ตัวโครงการนี้จะมียูนิตน้อยมากแค่39ยูนิตเท่านั้นเองครับตัวโครงการนี้จะแปลกมากนะครับเพราะเขาเบลนด์อินเข้ากับตัวคอมมูนิตี้ที่อยู่รายรอบดังนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่มีรั้วเลยครับคือตัวโครงการจะเป็นโครงการที่แปะติดอยู่กับถนนซอยด้านหน้าเนี่ยจะมีป้อมรปภ.คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนรถเข้าออกอ่ะจะมีรปภ.มาคอยดูแลบริการเปิดทางเข้าออกให้แบบนี้ซึ่งวิซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรเหมือนมาตรฐานปกติแต่ความที่โครงการนี้มันเล็กมีลูกบ้านอยู่แค่39ยูนิตเท่านั้นเองการดูแลลักษณะแบบนี้มันก็ทำได้ครับส่วนเวลาเราเดินเข้าออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดเดินเข้าออกอีกจุดนึงซึ่งเขาจะมีพื้นที่ทางด้านนี้ที่ทำออกมาเป็นประตูเข้าออกล็อบบี้เวลาเราจะเข้าออกตรงส่วนของล็อบบี้ก็จะใช้คีย์การ์ดเดินเข้ามาแล้วก็แปะแบบนี้แล้วก็เดินเข้าโครงการได้เลยครับส่วนตัวล็อบบี้ที่อยู่ด้านล่างเวลาเรานั่งพักคอยนัดเจอใครอะไรต่างๆเขาก็จะมีพื้นที่ล็อบบี้ประมาณนี้นั่งได้ประมาณ 3-4 ปาร์ตี้นะครับเวลามีแขกไปใครมาเราไม่ได้อยากพักขึ้นห้องก็นั้นมาเจอที่ล็อบบี้คุยกันตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ทางด้านข้างเขาจะจัดส่วนไว้ให้แล้วก็มีพื้นที่สำหรับเดินออกไปติดต่อส่วนของนิติบุคคลซึ่งเขาจะแอบอยู่ในพื้นที่ด้านข้างของอาคารครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องเดียวอันนี้ผู้ชายผู้หญิงจะใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีลิฟต์ไว้ให้2ตัวสำหรับลูกบ้าน39ยูนิตซึ่งก็เรียกว่าเหลือเฟือต่อความต้องการเลยครับที่จอดรถเนี่ยจะจอดภายใต้อาคารแบบนี้นะครับโดยจะมีที่จอดรถอยู่2แบบแบบแรกก็คือเป็นช่องจอดมาตรฐานที่ทุกคนก็ขับรถเข้ามาแล้วก็จอดตามช่องได้อันนี้จะจอดได้13คันไม่รวมจอดซ้อนคันนะครับ
ส่วนที่จอดรถพิเศษเนี่ยจะมีอยู่ด้านในสุดทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว EV charger ที่เขาติดตั้งแท่นชาร์จไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกบ้านที่ต้องการมาชาร์จก็จอดรถตรงนี้แล้วก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่ามันมีหัวชาร์จมาตรฐานแค่หัวเดียวนะครับในตอนนี้ส่วนที่จอดรถหลักของเขาเนี่ยจะเป็นระบบ mechanical parking ก็เป็นที่จอดรถอัตโนมัตินั่นแหละเวลาเราจอดเราขับรถเข้ามาจอดตามแต่ละเบย์ได้เลยแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับมันก็จะเอารถเข้าไปจอดตามจุดต่างๆให้ของเขาเองเป็นระบบจอดรถอัตโนมัติซึ่งอันนี้เราต้องจำหมายเลขเช่นอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข7ถ้าเราจอดรถหมายเลข7เราขับรถเข้ามาจอดหมายเลข7เสร็จปุ๊บเวลาเราเรียกรถเราก็กดเรียกรถหมายเลข7แล้วระบบเนี่ยก็จะเอารถเนี่ยกลับมาไว้ให้เราเหมือนเดิมนะครับเราก็ขับออกไปได้เลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้เรามีที่จอดรถเยอะๆสำหรับสเปซที่มันไม่ได้เยอะแบบนี้มันไม่ได้สะดวกเหมือนกับการจอดรถเข้าไปจอดในซองหรอกครับแต่มันทำให้คนในตึกเนี่ยมีที่จอดรถอย่างเพียงพอและทำให้การดูแลเรื่องความปลอดภัยสำหรับโครงการที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเนี่ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าครับตัวโครงการเนี่ยเขาจะมีชัตเทิลเซอร์วิสด้วยอันนี้ก็จะเป็นรถกอล์ฟนั่งได้ประมาณแบบ 4-5 คนเวลาเราต้องการจะไปกินข้าวในบริเวณใกล้ๆหรือให้เขาไปส่งในพื้นที่ใกล้ๆอย่างพวก BTS หรือปากซอยเนี่ยสามารถให้ตัวชัตเทิลเซอร์วิสเนี่ยเขาไปส่งเราได้ครับตัวฟิตเนสจะอยู่ชั้น2ครับเวลาจะเข้าฟิตเนสต้องใช้คีย์การ์ดเหมือนกันแตะบัตรแบบนี้แล้วก็เปิดประตูเข้ามาครับซึ่งพื้นที่ในฟิตเนสของเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นพื้นที่ห้องแอร์แล้วก็ติดกระจกฝั่งหนึ่งสามารถคาร์ดิโอแล้วก็โยกเวทได้เวลาเข้ามาใช้ห้องฟิตเนสเนี่ยถึงเขาจะวางอุปกรณ์ไว้เยอะแยะแต่เอาเข้าจริงๆผมว่าเวลามาใช้พร้อมกันได้สัก 3-4 คนก็น่าจะเพียงพอละครับใช้มากกว่านั้นมันจะอึดอัดเกินไปครับความแปลกของโครงการนี้ก็คือเขาเอาเมนแฟซิลิตี้ที่เป็นหัวใจของโครงการขึ้นมาไว้ด้านบนดาดฟ้าซึ่งปกติคอนโดโลไลท์เขาไม่ค่อยทำกันอันเนื่องมาจากว่าเวลาเราเอาเมนแฟซิลิตี้พวกสระว่ายน้ำขึ้นมาไว้ด้านบนสุดของตัวอาคารมันแพงเพราะตัวตึกเนี่ยมันจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มแล้วจะมีงานระบบอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งทำให้การพัฒนาโครงการโลไลท์ที่ควรจะประหยัดต้นทุนได้มากๆมันเพิ่มต้นทุนขึ้นไปสูงโดยใช่เหตุดังนั้นเนี่ยโลไลท์ทั่วไปจึงไม่ค่อยเอาพวกสระว่ายน้ำและพื้นที่ใช้งานขนาดใหญ่ขึ้นมาไว้ด้านบนดาดฟ้าแบบนี้อันที่2ก็คือเอาจริงๆวิวของคอนโดโลไลท์ใจกลางเมืองมันไม่ค่อยสวยเพราะว่าเวลาเราอยู่ใจกลางเมืองวิวมันก็จะถูกขนาบข้างไปด้วยตึกอะไรต่างๆมากมายทำให้แม้แต่การเอาพื้นที่สวยๆอย่างพวกสระว่ายน้ำสวนขึ้นมาไว้บนดาดฟ้าวิวมันก็ไม่สวยอยู่ดีซึ่งมันแตกต่างไปจากโครงการนี้เพราะว่าพื้นที่รายรอบของเขาเนี่ยมันเป็นบ้านแนวราบเกือบจะทั้งหมดครับส่วนตึกที่เห็นที่เป็นตึกสูงจะอยู่ในระยะไกลๆสายตาไปเลยดังนั้นพอเราขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าแบบนี้เราจะเห็นวิวที่มันเปิดโล่งมากๆอารมณ์เหมือนกับเราอยู่โครงการไฮไลท์ใจกลางเมืองเลยครับส่วนวิธีการจัดพื้นที่ด้านบนของเขาเขาก็พยายามจัดให้มันเป็นพื้นที่ที่น่าใช้งานก็จะมีการเอาต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้จริงๆนะอย่างตรงนี้เขาจะปลูกต้นหมากเม่า2ต้นนะครับแล้วด้านนี้ก็จะปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาให้เราสามารถที่จะนั่งเล่นในพื้นที่อเนกประสงค์แบบนี้ได้ตัวสระว่ายน้ำจัดวางแบบให้มีอารมณ์ของ Infinite Edge Pool แบบนี้เวลาว่ายน้ำแล้วมองไปเห็นพื้นที่รายรอบโล่งๆโดยที่ไม่มีใครมองเห็นเราเลยเพราะว่ารายรอบเนี่ยมันจะเป็นบ้านแนวราบเกือบจะทั้งหมดนะครับสระว่ายน้ำของที่นี่จะเป็นสระว่ายน้ำที่ว่ายน้ำได้จริงจังนะครับความยาว16เมตรความกว้าง5เมตรครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนแช่น้ำนั่งเล่นอยู่ตรงปลายสระจุดหนึ่งครับพามาดูห้องของเขาบ้างนะครับห้องของที่นี่อย่างที่บอกก็คือมีแค่39ห้องเองส่วนใหญ่จะเป็นห้องไทป์ขนาดใหญ่แต่ห้องวันเบดรูมก็มีขายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนห้องเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับห้องตัวอย่างที่เขาทำไว้ให้ดูจะเป็นห้องขนาด 67.06 ตารางเมตรซึ่งเขาขายแบบ fully furnished ตัวห้องนี้สามารถจัดออกมาเป็นห้องนอน2ห้องได้ราคาที่เขาขายในตอนนี้อยู่ที่ 12.1 ล้านบาทยังไม่รวมโปรโมชั่นนะครับซึ่งการขายแบบ fully furnished เนี่ยจะจัดออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่เราเห็นนี่เลยซึ่งอันนี้อาจจะไม่รวมอุปกรณ์บางอย่างนะครับเช่นพวกพร็อพบางอันหรือพวกตัวผนังตกแต่งซึ่งอันนี้เขาจะไม่ได้แถมมาให้ในห้องสแตนดาร์ดที่เขาขายครับ
ส่วนตัวห้องอ่ะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยประตูที่ได้เนี่ยจะเป็นประตูไม้บานทึบแบบนี้มีตาแมวไว้ส่องดูคนภายนอกนะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกซึ่งตัวดิจิตอลดอร์ล็อกนี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะได้3ระบบก็คือตัวคีย์การ์ดกดรหัสกุญแจครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้ต่อเชื่อมกับพวกระบบบลูทูธหรือพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ระบบกุญแจที่สั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือใช้แอปเปิดปิดได้ต่างๆอันนี้เราไปเปลี่ยนเองได้นะครับส่วนการใช้งานห้องเลยเวลาเดินเข้ามาเนี่ยส่วนที่เราเจอส่วนแรกก็คือส่วนครัวซึ่งมันเป็นครัวเปิดนะครับพื้นของครัวตรงนี้เขาก็เลยทำเป็นพื้นกระเบื้องซึ่งอันเนี้ยเวลาเราทำอะไรหกเลอะเทอะจะได้เช็ดล้างและทำความสะอาดได้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเดินเข้ามาในห้องเราใส่รองเท้าดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลอะเทอะที่เราต้องเช็ดเนี่ยจะได้เช็ดทำความสะอาดได้เช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยนี่จะทำเป็นตู้ซึ่งจะเป็นบานกดกระแทกแบบนี้อันนี้ก็คือเก็บรองเท้าและของที่เราต้องการจะเก็บไว้ใกล้ประตูก็เก็บในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับส่วนตู้เย็นจะตั้งอยู่ตรงนี้ในความเป็นจริงตู้เย็นเราสามารถที่จะใส่ขนาดใหญ่กว่าที่เขาใส่มาได้นะครับเพราะช่องใส่ตู้เย็นมันใหญ่กว่าตู้เย็นที่เขาวางซึ่งถ้าเราอยู่แบบ2คน3คนต้องการตู้เย็นขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะวัดพื้นที่แล้วเอาตู้เย็นใหญ่ๆมาวางมันจะคุ้มค่าในการใช้งานมากกว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งตัวอ่างล้างจานของเขาเนี่ยที่เขาทำไปให้เนี่ยมันจะมีฝาปิดด้วยซึ่งทำไมเขาให้ฝาปิดมาตัวฝาปิดนี้เนี่ยเวลาเราต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารหันนู่นทํานี่เนี่ยพอเราปิดฝาแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เตรียมอาหารหั่นอะไรต่างๆได้แล้วเวลาเราจะล้างเราแค่ยกฝาออกแล้วก็ล้างนะครับแต่อย่าลืมเวลาเราจะล้างอย่าลืมยกฝาออกเพราะว่าถ้าเกิดเปิดน้ำโดยที่ไม่ยกฝาออกเนี่ยน้ำมันจะเลอะเทอะมากเลยต้องระวังนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำอาหารซึ่งเขาก็จะมีเตามาให้เป็นของแฟรงเก้มีเครื่องดูดควันของแฟรงเก้เช่นเดียวกันส่วนเตาอบด้านล่างจะเป็นของเทก้านะครับส่วนตรงนี้เขาจะทำเป็นพื้นที่วางเครื่องซักผ้าอยู่ใต้เคาน์เตอร์แบบนี้ในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดวางเครื่องชงกาแฟเอาไว้ใกล้ๆเตาแบบนี้ในความเป็นจริงสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องการชงกาแฟจะไม่ค่อยอยากจะให้เครื่องชงกาแฟหรืออุปกรณ์ทำกาแฟของเราอยู่ใกล้กับพวกเตาหรอกเพราะว่ากลิ่นมันจะปนกันซึ่งมันจะทำให้อารมณ์ในการดื่มด่ำกับกลิ่นและรสของกาแฟมันเสียไปจริงๆมันมีพื้นที่อื่นๆเราสามารถที่จะเอาเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟเราไปวางตรงอื่นได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทำครัวจริงจังนักครัวลักษณะแบบนี้มันเหมาะแล้วกับคอนโดมีพื้นที่มีสเปซมากเพียงพอที่เราจะใช้ทำงานได้แต่สำหรับคนที่ต้องการทำครัวจริงจังทำครัวบ่อยๆอยู่บ้านบ่อยๆกินข้าวที่บ้านเองเนี่ยผมแนะนำให้กั้นครัวโดยการทำเป็นประตูกระจกบานสไลด์อีกชุดนึงแล้วตรงนี้ก็เป็นประตูเลื่อนเปิดปิดเดินเข้าออกไปมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ากลิ่นของครัวเนี่ยมันจะไม่ไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นของห้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่กั้นประตูเหมือนเป็นประตู2ชั้นมันจะช่วยกันเสียงของพื้นที่ด้านนอกกับพื้นที่ด้านในได้ดีขึ้นไปอีกระดับนึงเลยครับโครงการเขาขายแบบฟูลเฟอร์แล้วเขาให้โต๊ะรับประทานอาหาร4ที่นั่งแบบนี้มาวางแบบนี้เลยนะครับซึ่งตำแหน่งการวางมันก็โอเคเหมาะสมแหละมันวางอยู่ติดกับครัวเวลากินข้าวทำนู่นทำนี่มันก็สะดวกนะครับแต่ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมคงไม่ได้กินอาหารที่บ้านบ่อยๆดังนั้นเนี่ยโต๊ะตรงนี้อยากจะใช้เป็นโต๊ะที่มันอเนกประสงค์มากกว่านี้เช่นเป็นโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะสำหรับนั่งขีดนู่นเขียนนี่ทำงานแบบ work from home อะไรต่างๆจริงๆขนาดของโต๊ะนี่มันทำได้นะครับแต่ตัวเก้าอี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับการนั่งนานๆซึ่งถ้าเราเป็นคนที่คิดว่าเราจะ work from home อยากจะทำงานที่บ้านอะไรต่างๆเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็น utility area นั่งทำงานได้เนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนเก้าอี้เป็นเก้าอี้ที่เรานั่งถนัดสบายแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะวางตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับพื้นที่ที่อยู่ติดกันทางด้านนี้เขาวางเป็นโซฟาแต่โซฟาตรงนี้จะเป็นโซฟาแบบที่นั่งได้2ที่นั่งอ่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาทำเป็นพื้นที่วางของจุกจิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีสมาชิกมากกว่า2คนที่ใช้ห้องนี้แล้วอยากจะมานั่งดูซีรีส์ดูทีวีอะไรต่างๆด้วยกันเราเอาสตูหรือเอาพวกเก้าอี้ที่เป็นแบบเก้าอี้ตัวใหญ่ๆนั่งสบายๆเป็นอาร์มแชร์มาตั้งเพิ่มได้นะครับก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นั่งรวมกันดูทีวีได้แบบ 3-4 คนได้สบายๆครับส่วนตัวระยะดูทีวีอ่ะมันอยู่ประมาณสัก3เมตรนิดๆดังนั้นเนี่ยทีวีเราจะติดทีวีแขวนผนังขนาดใหญ่ระดับประมาณ60นิ้วนี่ทำได้อยู่แล้วนะครับ
พื้นที่ทางด้านนี้ที่อยู่ติดกันตรงนี้พอเปิดออกมาเปิดม่านออกมาเนี่ยมันคือระเบียงระเบียงตรงนี้มันไม่ได้เป็นระเบียงขนาดใหญ่มากหรอกครับแต่ว่าเขามีการออกแบบเอาตัวคอยล์ร้อนของตัวเรียกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นแหละไปไว้ชิดผนังทางด้านนู้นซึ่งทำให้พื้นที่ตรงนี้มันเหลือพื้นที่ที่มันใช้งานได้จริงๆเราจะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หรือตากผ้าทำได้แต่ถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้สวยๆนะครับผมแนะนำให้ติดกริลที่ตัวคอยล์ร้อนให้มันดันลมร้อนออกไปทางด้านนอกอาคารพื้นที่ตรงนี้ถึงจะสามารถปลูกต้นไม้ได้อย่างสวยงามครับพื้นที่ทางด้านนี้จะเป็นโซนที่แยกไปยังห้องนอนต่างๆละซึ่งตรงนี้เขามีการเว้าผนังมานิดนึงเป็นกิมมิ่งเล็กๆให้เราเอาตู้สวยๆสำหรับมาวางเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆเพิ่มถ้าเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คุ้มเราจะบิ้วทั้งหมดเนี่ยเป็นตู้เก็บของเลยแล้วก็ทำเป็นชั้นเก็บของยาวไปถึงข้างบนแล้วก็มีหน้าบานปิดอันนี้ก็ทำได้มันเป็นบ้านเราเราอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วนะครับส่วนภายในห้องเนี่ยทางนี้จะแบ่งออกมาเป็นห้องนอน2ห้องซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมมันจะมีห้องน้ำในตัวอันนี้ห้องนอนเล็กเนี่ยจะมีห้องน้ำที่ใช้ทางด้านนี้ซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กกับแขกไปใครมาหรือคนที่อยู่ด้านนอกจะใช้ห้องน้ำก็เปิดประตูเข้ามาใช้ตรงนี้ได้ครับตัวห้องน้ำเขาจัดมาค่อนข้างมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งมีพื้นที่เก็บของอยู่เยอะพอสมควรมีปลั๊กสำหรับเสียบตรงนี้พวกเครื่องเป่าผมเครื่องโกนหนวดอะไรจะชาร์จอะไรก็ชาร์จตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวก๊อกอะไรต่างๆของที่นี่จะเป็นของฮาเฟเล่ซึ่งเขาจะใช้เป็นก๊อกสีดำนะครับแล้วตัวโถสุขภัณฑ์จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดพื้นที่ยืนอาบน้ำจะเป็นชาวเวอร์บ็อกแบบนี้นะครับก็จะติดฉากกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยเป็นกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นอุปกรณ์อาบน้ำของเขาอันนี้ก็จะเป็นได้เป็นเลนชาวเวอร์แฮนด์ชาวเวอร์ของเฮเฟเล่สีดำแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของจุกจิกด้านข้างแบบนี้ครับห้องนอนเล็กจะอยู่ทางด้านนี้ครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นพื้นที่ห้องนอนซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตัวห้องนอนเล็กเนี่ยตรงนี้เขาก็จะวางเป็นเตียง5ฟุตไว้ตู้เสื้อผ้าจะวางชิดผนังทางด้านนี้ระยะตรงนี้มันเหลือระยะเดินผ่านประมาณนี้นะครับประมาณสัก60ซมดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะเอาไซต์บอร์ดมาวางถ้าจะติดทีวีก็ติดทีวีแขวนผนังไปเลยแล้วตรงนี้ก็ปล่อยเป็นพื้นที่โล่งๆให้เดินผ่านง่ายๆแบบนี้ส่วนตรงนี้เขาเอาเดย์เบสสำหรับนั่งติดกระจกนอนเล่นเอกเนกมาวางไว้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่ใช้ห้องนี้ครับสมมติว่าคนที่ใช้ห้องนี้เป็นน้องชายเราซึ่งนานๆจะมาทีดังนั้นห้องนี้เราก็จะจัดแบบเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเขาเป็นลูกเป็นหลานเราที่อยู่ด้วยกันแล้วเขายังอยู่ในวัยที่ต้องเรียนหนังสือหรือเริ่มทำงานใหม่ๆพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะกับการทำเป็นโต๊ะทำงานมากกว่าตรงนี้จะมีผนังกระจกใช่ไหมที่มันมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามามองเห็นวิวเปิดโล่งทางด้านข้างอยู่แล้วเราก็ทำเป็นชั้นวางของยาวที่เป็นชั้นอเนกประสงค์สามารถที่จะนั่งทำเป็นโต๊ะทำงานได้แล้วก็เอาเก้าอี้ทำงานมาตั้งแค่นี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะกลายเป็นพื้นที่ที่นั่งทำงานและเทควิวภายนอกได้แสงธรรมชาติได้แล้วซึ่งมันจะทำให้ห้องนี้มันเหมาะสมกับคนที่เขาอยู่อาศัยแล้วยังอยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงานตอนต้นได้ครับห้องมาสเตอร์เบดรูมก็อยู่ติดกันนี่แหละครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอสเปซที่เขาจัดมาให้แบบนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาวางเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแฟนเรายึดมันก็คือโต๊ะเครื่องแป้งแหละครับเขาคงนั่งแต่งตัวแต่งหน้าอะไรของเขาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้พื้นที่ที่อยู่ติดกันนะมันเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งมีพวกกระจกอะไรต่างๆไว้ด้วยก็คงจะนั่งสองหน้าสองตัวกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นเตียง6ฟุตไว้ให้นะครับปลายเตียงมีระยะพอที่เขาจะบิ้วเป็นไซด์บอร์ดแบบนี้แล้วก็ทีวีติดแขวนผนังเอาไว้นะครับเดินผ่านได้แต่ไม่ได้สะดวกมากนะครับเพราะพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทำเป็นตู้เก็บของด้านข้างนะครับเมื่อก่อนคงจะต้องมีพวกตู้เก็บซีดีอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาซื้อซีดีกันแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์ไปจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเว้นไว้สำหรับวางพวกโต๊ะหัวเตียงแล้วก็ยังมีสเปซว่างๆตรงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าปล่อยไว้ก็น่าเสียดายจริงๆห้องนี้มันมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศแล้วก็มีช่องแสงอยู่ทางด้านนี้ด้วยดังนั้นถ้าเราใช้มุกเดียวกับห้องนอนเล็กเมื่อกี้ก็คือบิ้วเป็นเคาน์เตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งอยู่บนเตียงนี่แหละแล้วก็ทำงานอะไรต่างๆได้มันก็จะกลายเป็นทั้งพื้นที่วางของข้างเตียงแล้วก็เป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ซึ่งมีช่องแสงมองออกไปข้างนอกได้เช่นเดียวกันครับ
พื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งเขาจะมีประตูบานทึบกั้นแบบนี้นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยส่วนอาบน้ำเนี่ยที่เราเจอส่วนแรกก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งอันนี้จะแยกเป็นฮีสแอนด์เฮอร์เป็นเคาน์เตอร์อ่างหน้าแยกกันจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดก็จะติดเป็นสีดำของฮาร์ฟเฟลเหมือนกันพื้นที่วางของเนี่ยก็จะมีพื้นที่วางของจุกจิกเยอะมีกระจกมีที่สามารถที่จะเปิดมาแล้วก็จะเก็บของอยู่หลังกระจกได้เหมือนพวกบ้านฝรั่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เราสามารถที่จะเก็บพวกซัพพลายของต่างๆที่จะใช้ในห้องน้ำได้กระดาษทิชชู่ผ้าอะไรต่างๆเก็บตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผนังทางฝั่งนี้จะเป็นผนังกระจกแล้วมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้มองเห็นวิวภายนอกได้แต่ความสวยงามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าห้องเราอยู่ชั้นอะไรอย่างห้องนี้อยู่ที่ชั้น5ก็มีพื้นที่โล่งๆให้มองเห็นพอสมควรแต่ห้องที่อยู่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะเห็นพื้นที่ยิ่งโล่งเข้าไปอีกซึ่งพื้นที่สวยๆวิวสวยๆตรงนี้มันมองเห็นได้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ห้องใครห้องมันนะครับตรงนี้เขาก็เลยวางเป็นอ่างอาบน้ำมาให้ซึ่งอ่างอาบน้ำตรงนี้พอมีแสงธรรมชาติมีวิวให้เราเห็นปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะมานอนแช่อาบน้ำได้สบายๆแบบนานๆครับส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้ก็จะแยกออกมาเป็นสองส่วนฟังก์ชันการใช้งานด้านนี้ก็จะวางเป็นโถสุขภัณฑ์ซึ่งจะมีสเปซมีพื้นที่ให้นั่งเยอะอยู่นะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นชาวบ็อกยืนอาบน้ำอยู่ทางด้านนี้ครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้ขอเริ่มที่บริบทของซอยอารีก่อนครับตัวซอยอารีเนี่ยมันเป็นทำเลที่เรียกว่าไม่ใช่ทำเลพรามโลเคชั่นแบบพวกเพลินจิตหลังสวนชิดลมอะไรแบบนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่ได้รับความสนใจเสมอมาสำหรับคนที่มองหาบ้านตั้งแต่อดีตยุค 50-60 ปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันในช่วงปีพ.ศ.นี้ครับเพราะว่าด้วยตัวโลเคชั่นของตัวอารีเองมันเป็นทำเลที่สามารถที่จะเดินทางเข้าจุดสำคัญที่เป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลและพื้นที่เมืองเก่าในเมืองได้ตั้งแต่อดีตกาลเลยครับและยังสามารถที่จะเดินทางออกนอกเมืองได้อย่างรวดเร็วด้วยมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลายมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายเหมือนพื้นที่พรามโลเคชั่นหรือย่านสุขุมวิทครับดังนั้นซอยอาเรียตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนามามันจึงกลายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินในสมัยเมื่อตั้งแต่40 50 60ปีที่แล้วพัฒนามาจนถึงในวันนี้นะครับตัวซอยอารีแต่เดิมแต่ก่อนเนี่ยบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆล้วนๆลากมาตั้งแต่ราชคูผ่านอารีไปจนถึงปฏิพัทธ์เลยนะครับส่วนต่อมาเมื่อเมืองเจริญขึ้นเริ่มมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านอารียิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการเข้าถึงซอยอารีมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยรถไฟฟ้าโดยทางด่วนโดยเส้นทางใหม่ๆที่ตัดเชื่อมเข้ามาทำให้พื้นที่ย่านอารีเนี่ยเริ่มมีพวกอาคารสำนักงานขนาดใหญ่และอาคารสำนักงานขนาดเล็กเนี่ยเกิดขึ้นกระจัดกระจายปะปนอยู่ในบริเวณนี้ทำให้พื้นที่ในย่านนี้มันมีความคึกคักทั้งช่วงกลางวันจากคนทำงานและกลางคืนสำหรับคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้ครับสิ่งที่ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์ครับเมื่อมีคนอยู่อาศัยและคนทำงานในย่านนี้เยอะเราก็เริ่มเห็นพวกร้านค้าร้านอาหารดีๆเกิดขึ้นในบริเวณนี้มากครับตรงนี้กลายเป็นแมกเน็ตหลายๆจุดเลยที่คนน่ะต้องมาหาอาหารดีๆทานนั่งร้านสวยๆมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันซึ่งตั้งแต่อดีตก็เป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันก็ยิ่งพัฒนาขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นครับซึ่งอันนี้จะเป็นเสน่ห์อันนึงของซอยอารีแน่นอนครับทุกคนรู้แบบนี้เหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยเวลาเซอร์เวย์แล้วเนี่ยซอยอารีเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ที่นี่แต่การพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นคอนโดมิเนียมเป็นตึกสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นในบริเวณย่านใกล้ๆกับถนนพหลโยธินหรือแถวๆปากซอยเท่านั้นไม่สามารถที่จะลามแทรกเข้ามายังชุมชนอยู่อาศัยที่แท้จริงที่อยู่ในซอยอารีได้เลยเพราะว่าการพัฒนาโครงการต่างๆในบริเวณนี้มันทำได้ยากจริงๆครับเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเขาก็ไม่ขายและบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันเป็นหลังใหญ่ๆทั้งนั้นการรวบรวมแปลงที่ดินเนี่ยมันจึงทำได้ยากครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างหรือการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัยในบริเวณย่านซอยอารีเนี่ยที่มันทำได้ยากอันเนื่องมาจากว่ามันต้องได้รับความเห็นชอบและไปกันได้กับชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมครับซึ่งมันทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยมันใช้งบประมาณมากกว่าปกติ
เพราะว่ามันจะต้องมีพวกระบบนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเข้ามาช่วยดูแลให้มันไม่เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันรายรอบโครงการครับซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยที่เราไม่เห็นโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในซอยอารีย์มานานหลายๆปีแล้วครับส่วนตัวโครงการนี้เป็นโครงการโลไลท์ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเขามียูนิตอยู่แค่39ยูนิตเองแต่ว่าเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันในอาคารเดียวกันกับเราเนี่ยอยู่แค่39ห้องเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโครงการเล็กๆที่สงบพอสมควรเลยและการพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบแบบนี้แหละที่จะทำให้ตัวโครงการเนี่ยสามารถเบลนด์อินเข้ากันกับตัวชุมชนที่อยู่อาศัยรายรอบได้โดยที่ไม่แปลกแยกจนเกินไปครับอารมณ์ความรู้สึกในการอยู่อาศัยในโครงการลักษณะแบบนี้แต่แตกต่างจากการซื้อโครงการที่เป็นโครงการไฮไลท์ตึกสูงอยู่แถวๆบริเวณติดถนนพหลโยธินหรือใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีนะครับคนละอารมณ์กันเลยเพราะแถวนั้นเนี่ยจักคึกคักกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าสะดวกกว่าในการใช้รถไฟฟ้าก็จริงแต่มันจะไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนกับการเบลนด์อินเข้ามาอยู่ร่วมกันกับชาวชุมชนที่เขาเป็นชุมชนซอยอารีแท้ๆแบบนี้ครับโครงการนี้เขาค่อนข้างจัดห้องมาไซส์ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในย่านนี้หรือในช่วงเวลานี้เหมือนๆกันแต่รูปแบบของโครงการที่เขาจัดไปให้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือตัวโครงการเนี่ยมันทำเสร็จแล้วมันไม่ได้มีแต่กระดาษให้เราดูดังนั้นเราสามารถที่จะมาเดินดูได้ด้วยตัวเองเพื่อมาดูว่าสระว่ายน้ำที่เขาวางไว้ข้างบนฟาซิลิตี้ที่เขาจัดไว้ให้เราโอเคหรือเปล่าเราชอบแล้วเราได้ใช้ไหมที่จอดรถมันเพียงพอไหมและห้องรูปแบบที่เขาจัดไปให้เนี่ยมันเหมาะกับครอบครัวเราเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราหรือเปล่าเราสามารถที่จะมาดูได้ด้วยตัวเองเลยครับเพราะว่าโครงการนี้มันเสร็จพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ในช่อง YouTube channel ของ Mr. O นะครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ